่อนนะครับหลายวันมาแล้วนะประมาณ21วันแล้วนะครับที่นายชวลิตทองด้วงนะครับหรือว่าแป้งนาโหนดที่หลายคนรู้จักกันในนามเนี่ยนะครับที่เป็นนักโทษคดีอุชกันและเขาหลบหนีมาระหว่างที่เขาไปรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่21แล้วทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้เข้าไปตรวจค้นที่บ้านของญาติของแป้งด้วยนะครับหลังจากพบว่ามีการช่วยเหลือระหว่างที่มีการหลบหนีขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเสริมกำลังเจ้าหน้าที่นะที่เชี่ยวชาญในพื้นที่เนี่ยเข้าไปปิดล้อมบริเวณเทือกเขาบรรทัดเพื่อที่จะกดดันให้ออกมามอบตัวครับโดยที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างนะครับที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค9และตำรวจภูธรภาค8นะยังคงตรึงกำลังปิดล้อมกันเอาไว้นะครับกดดันเสี่ยแป้งนะครับที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัดบริเวณโดยรอบนะที่บ้านจะเชื่อมต่อนะครับระหว่างรอยต่อระหว่างพัทลุงตรังและก็สตูลมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าจากจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีและตำรวจตระเวนชายแดนจากค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีด้วยเพื่อที่จะเข้าไปปิดล้อมจุดเป้าหมายบนเทือกเขาบรรทัดซึ่งจะอยู่เหนือจุดปะทะนะครับแล้วก็เพิงซึ่งคาดว่าเป็นที่พักของแป้งนะที่อยู่บริเวณเนินเขานั้นส่วนก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้ขึ้นไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดที่มีการปะทะกันเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ถูกนำมาแถลงข่าวนะที่ได้มีการแถลงข่าวไปนะครับก็มีทั้งอาวุธปืนสงครามแบบ M16 นะจำนวน1กระบอกแมกกาซีนอีก4แม็กนะครับเสื้อกั๊ก1ตัวปืนลูกซองอีก1กระบอกรองเท้า1คู่มีเสื้อผ้านะครับถ้วยจานต่างๆพร้อมกับเครื่องปรุงอาหารซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการและบอกนะครับว่าการเข้าไปเก็บหลักฐานเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะเนื่องจากว่าต้องเดินเข้าไปในป่าลึกนะแล้วฝนก็ตกด้วยแล้วมีเวลาจำกัดแล้วต้องรีบขึ้นแล้วรีบกลับลงมาด้วยคือนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยอุปสรรคสำคัญอีกอันนึงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็คือตัวสภาพพื้นที่นี่แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นภูเขาสูงชันแล้วก็เป็นป่าลึกด้วยทีนี้ฝ่ายของผู้ต้องหาเนี่ยชำนาญพื้นที่มากกว่าเจ้าหน้าที่ฮะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องเรียกกำลังเสริมมาแล้วทางตำรวจเขาเตือนด้วยนะครับว่าใครที่ไปช่วยเหลือนะอันนี้มีความผิดเลยนะครับรวมถึงถ้าใครที่มีเบาะแสเนี่ยขอให้มาแจ้งให้ตำรวจทราบด้วยแล้วก็ถ้าใครที่สามารถติดต่อตัวเสี่ยแป้งนาโหนดได้ก็ขอให้บอกเขาให้เข้ามามอบตัวครับท่านผบ.ตร.ได้ให้การสนับสนุนกำลังนะครับเนื่องจากในป่าลึกนะครับเขามีความชำนาญกว่าเรานะครับต้องใช้กองกำลังที่มีความสามารถนะทางที่ท่านเห็นพยายามขึ้นไปในบางช่วงก็มีฝนตกนะครับมีการเตรียมตัวมีอาวุธสงครามชัดเจนนั่นเป็นการต่อสู้เจ้าหน้าที่ชัดเจนนะส่วนที่3ก็คือเรื่องของที่ท่านรองผู้จัดการแห่งชาติว่าการช่วยเหลือประชาชนวันนี้เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับการช่วยเหลือมีความผิดแล้วก็ถ้าพบตัวนะครับก็ช่วยแจ้งนะครับเราจะได้ควบคุมสำหรับแป้งหรือว่าเสี่ยแป้งนาโหนดเนี่ยที่กำลังหลบหนีอยู่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองคาดนะครับว่ามีอาวุธสงครามพกติดตัวไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นอาวุธปืนอาก้า1กระบอกและอาวุธปืนสั้นอีก1กระบอกแล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยคาดว่าพร้อมต่อสู้ได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานได้นำหมายสารจังหวัดพัทลุงเข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองพัทลุงนะครับเพื่อที่จะไปตรวจค้นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากสืบทราบมานะครับว่านายพงษ์เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแป้งก็ให้ความช่วยเหลือแป้งเองนะครับทั้งในเรื่องของการหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการเข้าไปตรวจค้นนะครับสามารถยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบหาข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวของแป้งและยังได้เชิญตัวในพงษ์เนี่ยไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงเพื่อเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาและจะมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปด้วยครับ